สวัสดีครับอาจารย์ประภัสสรผมจะมาอธิบายการทำงานของคอนโทรลฟอนต์ Dialog แบบเบื้องต้นนะครับโดยเริ่มแรกจากการตกแต่งหน้าตาโปรแกรมนะครับผมจะใช้บัตทอน2อันครับแล้วก็เทคบ็อกซ์2อันและลาเบลอีก2อันนะครับและสุดท้ายนะครับเป็นฟอนต์ Dialog ครับซึ่งฟอนต์ Dialog เนี่ยเมื่อเราลากมาใส่ฟอร์มนะครับมันจะไม่อยู่ในฟอร์มครับมันจะอยู่ใต้ฟอร์มทีนึงเรามาดูการเขียนโปรแกรมนะครับบรรทัดแรกอ่ะผมตั้งให้ฟอนต์ Dialog 1เป็นโชว์คัลเลอร์นะครับหรือว่าโชว์สีครับโดยโค้ดตามนี้นะครับเป็นการโชว์สีนะครับผมได้ใช้ dot show color ครับและตั้ง resource ให้เป็น true ครับบรรทัดที่2เราจะตั้งเป็นปุ่ม apply ของ text box นะครับหรือ font dialog เราตั้ง font dialog 1 dot show apply นะครับมาถ้าต่อมานะครับเป็นการโชว์เอฟเฟคของฟอนต์นะครับก็เหมือนเดิมครับและเปลี่ยนเป็นโชว์เอฟเฟคครับมาถ้าอีกมาถ้าหนึ่งครับเป็นการโชว์ปุ่มเฮลนะครับหรือปุ่มช่วยเหลือครับขั้นต่อมานะครับเป็นการกำหนดขนาดของฟอนต์นะครับโดยเริ่มแรกเราจะกำหนดขนาดให้ฟอนต์ใหญ่สุดคือ dot max size นะครับในที่นี้ผมตั้งให้เป็น40พอนะครับและ size เล็กสุดหรือว่า min size นะครับผมตั้งให้เป็น22ครับต่อมาเป็นการตั้งค่าให้ dialog box นะครับก็คือเราใช้ฟังก์ชันหรือคำสั่ง dialog resource นะครับและตั้งค่าของตัวแปรนะครับในที่นี้ผมใช้ตัวแปรเป็น REE นะครับหรือว่า re เราตั้งให้ตัวแปร re เท่ากับ font dialog 1 dot show dialog นะครับแล้วเริ่มก็จะมาเข้าสู่ฟังก์ชัน if นะครับเลยตั้งให้ if และตัวแปรที่เราตั้งไว้หรือว่า re นะครับเท่ากับ dialog resource ครับใช้ dot ok นะครับต่อมาเป็นการตั้งค่าให้โชว์ฟอนต์ครับหรือว่าเลือกฟอนต์เราต้องใช้คำสั่งฟอนต์นะครับแล้วก็ตั้งค่าตัวแปรของคำสั่งในที่นี้ผมใช้ตัวแปร sf นะครับตั้งค่าให้ฟอนต์ dialog 1หรือว่าตัวแปร adf เนี่ยเป็น dot font นะครับมาถ้าต่อมาจะเป็นการโชว์ชื่อของฟอนต์นะครับใน text box 1เราก็ตั้งเป็น text box 1 dot font เท่ากับตัวแปรของเราคือ sf ครับมาถัดต่อมานะครับเป็นการตั้งค่าให้โชว์ชื่อของฟอนต์ที่เราเลือกนะครับก็คือเปลี่ยนจาก dot font เป็น dot text นะครับคือการโชว์เป็นตัวหนังสือครับและนอกจากจะเป็นการโชว์ชื่อนะครับเราก็ใช้ค่าของตัวแปรของเรา dot name ครับต่อมาเราจะให้ชื่อของฟอนต์เนี่ยแสดงใน text box 2ครับ
หรือว่าเราต้องการพิมพ์ฟอนต์นั้นใน hex box 2ต่อมาเป็นการตั้งค่าให้โชว์ตัวอักษรที่เราพิมพ์นะครับใช้คำสั่งสั้นๆครับคือ message.box.show ครับแล้วก็เลือก address หรือที่เราต้องการโชว์นะครับในที่นี้ผมตั้งให้เป็น textbox 2ครับใช้ .text นะครับเพื่อให้การโชว์เป็นตัวหนังสือครับเรามาลองรันโปรแกรมมาดูนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับครับผมรันโปรแกรมมาเรากดที่บัตทอน1ก็โชว์ dialog box ที่เราได้สร้างไว้นะครับคือปุ่มทั้งหมดที่เราได้ทำไว้คือโอเค cancel apply และปุ่ม help นะครับเนื่องจากเวอร์ชันของโปรแกรมเนี่ยเป็นเวอร์ชันเก่านะครับจะไม่สามารถใช้ฟอนต์ได้ทุกตัวนะครับผมใช้ตัวอย่างเป็นฟอนต์ mistral นะครับแต่ขนาดฟอนต์คือ22ครับเมื่อกดโอเคนะครับ textbox 1เนี่ยจะโชว์ชื่อฟอนต์นะครับและ textbox 2จะเป็นการพิมพ์ฟอนต์นะครับเมื่อเรากดบัตทอน2นะครับก็จะกลายเป็นการโชว์ฟอนต์ที่เราพิมพ์นะครับตามนี้ครับครับผมจบการอธิบายเรื่องการใช้คอนโทรลฟอนต์ได้หรอครับขอบคุณครับ